สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซราอิตาลีเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่27แล้วประจำเช้าวันเสาร์ที่13มีนาคมมีเตะกันอยู่2คู่นะฮะเริ่มกันที่ลาซิโอเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโคโตเน่ไป 3-2 วันนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากเซอร์เกตมิลิควิกสตาวิกยิงเข้าไปนาทีที่14ลุยส์อัลเบโตนาทีที่39แล้วก็ปิดท้ายด้วยฟิลิเป้ไคเซโดนาทีที่84ส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากซิมมี่ครับเหมา2เม็ดนาทีที่29แล้วก็จุดโทษนาทีที่50ส่วนอีกคู่หนึ่งอาตาลันตาเปิดบ้านเอาชนะสเปเซียไป 3-1เจ้าบ้านได้3ประตูจากมาริโอปาซาลิสนาทีที่53แล้วก็นาทีที่73นะฮะยิง2ลูกเลยแล้วก็อีก1ลูกมาจากลุยส์มูเรียลนาทีที่55ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากโรเบโตพิโคลีนาทีที่82นั่นเองนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอัตลานตาขยับมาอยู่ที่4ของตารางฮะหลังจากเก็บเพิ่มเป็น52คะแนนก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งหนึ่งส่วนลาซิโอยังอยู่ที่7ครับแต่ว่าเก็บแต้มเพิ่มเป็น46คะแนนก็ห่างจากโซนพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอันดับ5เนี่ย4คะแนนด้วยกันก็ยังถือว่ามีลุ้นอยู่นะฮะในขณะที่สเปเซียครับหลังจากแพ้ไปเมื่อคืนก็ยังอยู่ที่15เหมือนเดิมแต้มอยู่ที่26คะแนนก็ห่างจากโซนตกชั้นอยู่6คะแนนด้วยกันส่วนโคโตเน่ยังคงรั้งอันดับสุดท้ายครับอันดับที่20ก็แต้มอยู่ที่15คะแนนไปต่อที่ดาวซานัวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่ยิงไป20ประตูเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมเกาโชในที่27ครับวันเสาร์ที่13มีนาคมนี้ดึกๆเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3คู่ซาซูโร่เปิดบ้านเจอเวโรนาเบเนเวนโตพบฟิเรนติน่าแล้วก็เจโนจะเจอกับอูดิเนเซ่ส่วนวันอาทิตย์ที่14มีนาคมมีอีก5คู่โบโลญญาเปิดบ้านเจอซามโดเรียปาร์มาพบโรม่าโตริโน่จะพบกับอินเตอร์มิลานเกียรีเปิดบ้านเจอยูเวนตุสแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอซีมิลานพบกับทากนาโปลีนั่นเอง